าเว่นซองตาแล้วเด้อพี่น้องแค่แสงอาทิตย์สาดส่องในยามเช้าวิถีชีวิตของคนบ้านฝั่งแดงเก่าตำบลฝั่งแดงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมก็เริ่มต้นขึ้นหลายบ้านก็ตื่นขึ้นตักบาตรเป็นประเพณีวิถีชีวิตอย่างนี้จึงหาดูได้ยากในเมืองที่นี่มีเรื่องราวดีๆให้ดูแต่เช้าเข้าบ้านคุณแม่แบบโฮมสเตย์บ้านดินชมการดูแลสวนเกษตรปลอดสารพิษมีผักหลายชนิดในแปลงปลูกเป็นแถวๆโรงเมลอนระบบปิดที่เพิ่งเริ่มปลูกโรงแช่ข้าวนึ่งข้าวและสีข้าวสู่การผลิตและแปรรูปข้าวออกมาในแบบออร์แกนิกอ่อนซ่อนอีหลีค่ะโอท็อปพื้นบ้านที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากงานไม้ไผ่กระปุกออมสินทำทองเปลวเพื่อใช้ในงานศาสนาสาธิตทำตับหญ้าคาใช้ในครัวเรือนอาหารบ้านฝั่งแดงเก่าก็มีหลากหลายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชมโบสถ์เก่าที่บอกเล่าเรื่องราวกว่า100ปีบายสีสู่ขวัญเพื่อความสิริมงคลบนรอบอุโบสถและรำออนซอนนครพนมเรียนรู้วิถีประมงที่หนองหวายและจบทริปไปที่ปลายนาในแบบคลื่นเครงหรือแบบโรแมนติกรับรองถูกใจแน่นอนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านฝั่งแดงนะครับบ้านฝั่งแดงเก่าหมู่ที่2บ้านฝั่งแดงตำบลฝั่งแดงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับมากครับมีโบสถ์โบราณครับร้อยกว่าปีครับโบสถ์มีสถานที่มากมายมีกิจกรรมตอนเช้าก็หลายอย่างมานักท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวกิจกรรมแสนสุขที่นี่และได้เรียนรู้ในแบบชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านฝั่งแดงเก่าของเรามีให้ชมไม่อั้นมาสนุกและสุขกลับไปที่ได้มาสัมผัสไอดินและกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอีสานอ่อนซ่อนเด้